แม่ชีฟังทุกคนแล้วเป็นไงมาแม่ชีทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแม่ชีจะต้องไปสอนเขาไปชี้แนะเขาต้องสอนออกจากธาตุรู้สอนออกจากใจรู้ออกจากใจรู้ออกจากธาตุรู้ต้องแยกออกระหว่างรู้กับสังขารผู้แต่งรู้ไม่ใช่สังขารสังขารไม่ใช่รู้เป็นไงอ่ะฟังเขาทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนโอ้เดี๋ยวต้องไปสอนเขาไปชี้แน่เขาไปเวิร์กช็อปถ้าเราหลงซะแล้วมันก็จบเฮเลยเข้าใจไหมได้ว่ารู้เป็นยังไงรู้อะไรมันศรัทธารู้เป็นยังไงไหนลองบอกสิมันไม่ใช่การคิดเอาทั้งหมดนะคะหลวงตามันไม่ใช่ทั้งหมดที่พูดได้แล้วมันก็ไม่มีเป้าหมายนั้นอยู่จริงกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะสาธุเมื่อหักธงหักเป้าหมายเสร็จแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่ต้องไปอีกต่อไปว่ายังมีธงมีเป้าหมายมันก็จะต้องมีความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายถ้าไม่มีการไปก็จะไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่เมื่อหักธงในใจเสร็จแล้วไม่มีเป้าหมายที่จะไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็นเสร็จแล้วมันก็เป็นปัจจุบันที่สมบูรณ์กราบขอบพระคุณหลวงตามากๆรู้ไม่มีอยู่แล้วค่ะหลวงตามันไม่ใช่ต้องการหามันเป็นธาตุที่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่สภาวะมันก็รู้ของมันอยู่แล้วมันเหมือนปูนี่มันไม่เคลียร์ 100% ว่ารู้เป็นยังไงปูนี่มันเหมือนในใจลึกๆเหมือนยังใช้ความคิดวิเคราะห์ว่ารู้เป็นยังไงไม่เคลียร์ไปชัดเจนออกมาจากรู้จากใจเลยแต่มันยังวิเคราะห์ถึงรู้หรือถึงใจวิเคราะห์ว่าใจที่รู้เนี่ยมันเป็นยังไงรู้ที่เป็นวิสังขารหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นวิสังขารนอกจากรู้แล้วเป็นสังขารแต่รู้สึกว่าปูเนี่ยยังไม่ในใจมันยังไม่ 100% ไม่ใช่รู้ออกมาจากใจแล้วก็สิสงสัยว่ารู้นี่แน่ที่รู้จากใจอย่างนี้แน่คือนิพพานทุกปัจจขณะแต่ใช้ความวิเคราะห์ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่ารู้หรือใจเป็นยังไงมีสภาพธรรมเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะปูที่ปูมันที่ปอหลวงตาพูดใจมันมีการเพราะว่าเราสังเกตดูมันข้างในใจมันอืดมันมีการเคลื่อนที่มันมีความพยายามมีความหมุนมันไม่ใช่เป็นรู้แต่มันดิ้นรนไปหารู้มันดิ้นรนไปหารู้มันทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิพอรู้มันดิ้นรนไปหารู้ไม่ได้นะมันก็คือรู้ไอ้ความดิ้นรนไปหารู้เป็นสังขารรู้ว่ามันรู้ว่าเนี่ยไอ้ความดิ้นรนไปหารู้เป็นสังขารรู้มันรู้แบบนี้แล้วก็มันไม่ได้ดิ้นรนไปหารู้ได้หรอกความดิ้นรนไปหารู้เนี่ยมันเป็นสังขารรู้อะไรมันรู้เราก็รู้เนี่ยรู้ว่าเนี่ยไอ้ความดิ้นรนแบบนี้มันเป็นสังขารส่วนในรู้เนี่ยเป็นนิพพานมันเป็นวิสังขารมันพ้นสังขารหนึ่งเดียวเอโกธโมที่มันสังขารไปได้มันรู้จากใจไปเลยรู้จากใจไปเลยมันไม่ใช่ว่าใช้การรู้ที่วิเคราะห์ว่าเอรู้หรือว่าใจรู้ว่าจากใจมันเป็นยังไงวะแล้วถ้ารู้จากใจแล้วมันเป็นนิพพานแล้วมันจะมีสภาวะธรรมเป็นยังไงมันไอ้นี่มันวิเคราะห์นะไม่ใช่รู้อันเนี้ยใช่ไหมใช่พอหลวงตาพูดพูดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจ้าค่ะเราเห็นแล้วว่าเจ้ามันเดี๋ยวนี้เป็นรู้เจ้าค่ะมันมีการตรึกค่ะหลวงตามันตรึกไปหารู้ไงเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแพรจะช่วยไหมช่วยยังไงไหนหันกลับไปอธิบายสิมันตรึกไปหารู้นี่จะเป็นยังไงอ่ะแม่ขอกราบขออนุญาตนะคะมันตึกตรองไปหารู้มันแล้วมันเป็นรู้เปล่าอย่างเงี้ยขอโอกาสเจ้าค่ะข
ขอโอกาสลำไพค่ะได้จากคุณหมอศิระเลยค่ะเคยมีอันนึงคุณหมอพูดว่าพวกเราต้องหยุดดีไซน์รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงพวกเราต้องหยุดสร้างสรรค์รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหยุดดีไซน์รู้ได้แล้วคือไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ออกมาจากความคิดเราต้องหยุดว่าดีไซน์รู้มันต้องเป็นแบบนั้นรู้มันต้องเป็นแบบนี้รู้มันหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้หยุดต้องหยุดดีไซน์รู้ได้แล้วค่ะก็เลยหยุดดีไซน์รู้ค่ะสักคุณหมอศิระฟังมาอีกทีนึงค่ะแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะหารู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำนี้พุ่งขึ้นมาตลอดเลยว่าอาจจะดีไซน์รู้อีกละจะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบรู้ต้องหยุดดีไซน์รู้ค่ะว่าหยุดยังไงอะคะก็ทุกอย่างมันเป็นสังขารนะคะเขารู้มีอยู่ที่คุยกับหลวงตาเรื่องศรัทธาในรู้อะค่ะก็คือมีว่าเหมือนจากประสบการณ์แพรเองอะคือแพรรู้สึกว่าแพรแบบศรัทธาในตัวหลวงตามากในทุกเรื่องจากเริ่มจากที่แม่พามาเห็นแม่เห็นหลวงสิ่งที่หลวงตาสอนเห็นจริยวัตรหลวงตาทุกอย่างครับแพรแบบตอนแรกเลยเนี่ยก็คือศรัทธาเฉพาะตัวบุคคลแบบในตัวองค์หลวงตามากๆแล้วมันก็เริ่มขยายไปว่าถ้าเราศรัทธาหลวงตาเราก็ต้องศรัทธาในธรรมที่หลวงตานำมาสอนศรัทธาไปถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ของหลวงตาเป็นเหมือนพ่อของหลวงตาศรัทธาไปถึงธาตุรู้ที่หลวงตาศรัทธามันไล่ลำดับขึ้นไปอะค่ะมันเชื่อมโยงกันว่าถ้าเราศรัทธาหลวงตาเราก็ศรัทธาในท่านรู้เหมือนที่หลวงตาพยายามสอนนะคะมันก็เชื่อหลวงตาไปเลยทั้งหมดว่าแบบท่านรู้มีอยู่ท่านรู้ก็คือรู้เราอยู่เราเป็นสังขารอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันศรัทธาในรู้มันก็อย่างที่แพรก็พูดอะเพราะรู้นี่มันก็คือพุทธะธรรมะสังฆะศรัทธาในรู้ก็คือศรัทธาในพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในคำสอนที่หลวงตามาสอนไม่ใช่ศรัทธาที่ตัวบุคคลไม่ใช่ศรัทธาที่กายเนื้อหลวงตาไม่ใช่ศรัทธาที่กายเนื้อของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาที่พระไตรปิฎกที่เป็นตัวอักษรเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นกายเนื้อพระไตรปิฎกที่เป็นตัวอักษรพระอริยสงฆ์ที่เป็นกายเนื้อก็มุ่งสอนให้เข้าถึงให้รู้ออกมาจากใจที่เป็นวิสังขารที่ปรุงแต่งไม่ได้นั่นแหละคือนิพพานเมื่อพบใจแล้วพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานท่านกล่าวไว้ชัดเจนพบใจพบธรรมใจที่ได้แต่รู้สังขารไม่ได้นั่นแหละคือเรียกว่าพบธรรมถึงใจที่ได้แต่รู้คือไม่ก้อนแง่นคอนแคนจากใจอีกแล้วไม่ศรัทธาอย่างอื่นนอกจากใจที่ได้แต่รู้อันนั้นเนี่ยเรียกว่าศรัทธาแต่เราไม่ศรัทธาเราศรัทธาอย่างอื่นนอกจากใจที่ได้แต่รู้เราศรัทธาตัวเองว่าแม้แต่ว่าศรัทธาว่าถ้าเราถึงใจได้แต่รู้เราจะนิพพานมันศรัทธาเราไม่ใช่ศรัทธารู้เราเป็นศรัทธานิพพานอย่างอื่นที่เป็นสภาวะไม่ใช่รู้แต่ถ้าเราศรัทธารู้คือไม่ว่าร่างกายจะแตกร่างกายธาตุขันธ์หรือโลกนี้จะแตกดับจะระเบิดจะทำลายจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดสงครามเมื่อศรัทธารู้เนี่ยใจมันก็ได้แต่รู้ออกมาจากใจที่เป็นวิสังขารที่พ้นสภาพสังขารคือหนึ่งใจเนี่ยรู้ออกมาจากใจที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันเป็นเอโกธรรมโอธรรมหนึ่งเดียวเท่านั้นนอกจากใจที่รู้ออกมาจากใจที่เป็นวิสังขารแล้วนอกนั้นเป็นสังขารหมดเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเกิดดับแตกทำลายหมดความรู้จากใจหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายดังนั้นร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะแตกจะดับจะตายโลกนี้จะแตกจะดับด้วยภัยพิบัติด้วยสงครามใดๆมันไม่หวั่นไหวเพราะมันรู้ออกมาจากใจที่เป็นนิพพานมันไม่เอาอย่างอื่นเป็นนิพพานแต่ถ้าไปกลัวว่าเราจะยังไม่นิพพานกลัวจะเราไม่เราจะยังไม่นิพพานเราจะไม่ทันนิพพานอันนี้มันศรัทธาเรา
มันไม่ได้ศรัทธารู้ไม่ได้ศรัทธาพุทธะธรรมะสังฆะเพราะฉะนั้นพุทธะธรรมะสังฆะที่แท้จริงไม่ใช่กายเนื้อไม่ใช่กระดาษพระไตรปิฎกไม่ใช่หนังสือในพระไตรปิฎกไม่ใช่หลวงตาที่เป็นหรือพระสงฆ์ที่เป็นกายเนื้อมันคือรู้ทั้งหมดเนี่ยสอนให้เข้าถึงธาตุรู้ที่ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศไม่ใช่รูปฌานนะรูปฌานมันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งรู้เนี่ยไม่มีการไปมันจึงไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่เหมือนไม่ได้ศรัทธารู้แล้วเราไปคิดว่าไปใช้ความคิดวิเคราะห์อีกว่าเอ๊ะรู้มันเป็นยังไงนะสภาพรู้เป็นยังไงแล้วมันไม่เป็นรู้ไอ้ที่รู้เนี่ยมันรู้ว่าเรากำลังวิเคราะห์ไอ้ที่เรากำลังวิเคราะห์ไม่ใช่รู้แต่ไอ้ที่รู้ว่าเรากำลังวิเคราะห์มันคือรู้จักนิพพานรู้จักธาตุที่เป็นนิพพานแต่เรากลับเอาเราไปวิเคราะห์หารู้แต่จริงอ่ะรู้มันก็รู้ว่าเรากำลังวิเคราะห์เรากำลังคิดวิเคราะห์ไปหารู้ไอ้นั่นที่เราคิดวิเคราะห์ไปหารู้เป็นตะการปรุงแต่งแต่ที่รู้ว่ามันจักใจว่าไอ้ที่คิดวิเคราะห์หารู้เนี่ยมันเป็นตะการปรุงแต่งมันเป็นที่เกิดดับเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหมดตกอยู่ใต้นิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้รู้เนี่ยมันก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ได้เพราะว่ารู้มันน่ะปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นเอโกตโมที่พ้นจากความปรุงแต่งรู้ออกมาจากใจเนี่ยหรือใจที่เป็นธาตุรู้เนี่ยมันเป็นสภาพหนึ่งเดียวเท่านั้นสภาพธรรมหนึ่งเดียวที่มันรู้โดยที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งมวลพ้นจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พ้นจากความปรุงแต่งดังนั้นเนี่ยเมื่อศรัทธารู้เนี่ยไม่ว่าร่างกายที่เรียกว่าโลกเนี่ยขันธ์5เรียกว่าโลกเนี่ยหรือว่าโลกนี้จะแตกทำลายจริงๆด้วยภัยพิบัติด้วยสงครามแต่มันเมื่อศรัทธารู้เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นรู้ก็ได้แต่รู้สังขารจะแตกจะดับทลายก็ได้แต่รู้มันไม่หวั่นไหวเพราะว่ารู้เนี่ยมันหวั่นไหวไม่ได้เพราะเป็นธาตุที่พ้นจากสังขารหนึ่งเดียวที่พ้นจากสังขารมันหวั่นไหวไม่ได้มันได้แต่รู้ความหวั่นไหวรู้ความวิตกกังวลรู้ความปรุงแต่งแต่รู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันหวั่นไหวไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้เนี่ยเมื่อมันคงในรู้เสร็จแล้วยังไงเกิดขึ้นมันก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ออกมาจากใจได้แต่รู้มันรู้ซื่อหรือสักแต่ว่ารู้ออกมาจากใจเนี่ยพระเจ้าจึงตัดกับพญาว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยที่สักแต่ว่ารู้ออกมาจากใจเนี่ยแหละมันคือนิพพานพญาฟังจบก็นิพพานเลยโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะมันต้องแยกแล้วว่าศรัทธารู้ไม่ใช่ศรัทธาตัวเองไม่ใช่ศรัทธารู้เราว่าศรัทธารู้แต่ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไปศรัทธาที่เลือกศรัทธาที่ตัวบุคคลเราไม่ศรัทธาที่ศรัทธารู้มันคงในรู้พุทธเจ้าพุทธะก็คือรู้นิพพานก็รู้ธรรมะก็รู้สังฆะก็คือรู้ไม่ได้ศรัทธารู้มันศรัทธาตัวเองแล้วก็ศรัทธาสภาวะอะไรก็ไม่รู้สภาวะว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันเป็นศรัทธาอย่างอื่นแล้วจะเอาตัวเราไปถึงสภาวะนั้นมันศรัทธาเราจะให้เราไปถึงในสิ่งที่เราต้องการมันเรียกว่าศรัทธากิเลสเรามันเราจะต้องไปถึงไปได้ไปเป็นสภาวะนั้นอันนี้มันศรัทธากิเลสเราไม่ได้ศรัทธารู้รู้มันก็ได้แต่สักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือนิพพานที่พระเจ้าตรัสกับพยะทารุติริยะสักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือนิพพานหลวงพุทธาจารุธโมพระแม่ครูอาจารย์เราหู้ซื่อๆนิพพานหู้ซื่อๆหู้ซื่อๆไม่ว่าจะเป็นยังไงก็หู้ซื่อๆหู้ซื่อๆนั่นน่ะนิพพานภาษาอีสานนะหู้ซื่อๆไม่ว่าจะเป็นยังไงก็หู้ซื่อๆได้โดนดุแล้วทั้งวันโดนดุทั้งวันหู้ซื่อๆเนี่ยดิ้นรนจะไปเอาอะไรก็หู้ซื่อๆเนี่ยเพราะไอ้หู้ซื่อๆเนี่ยมันคือนิพพานหรือที่พระพุทธเจ้าตัดกับอริยสัจตะวะรู้รู้ออกมาจากใจสัจตะรู้ออกมาจากใจผู้ซื่อรู้ซื่อมาจากใจนั่นคือนิพพานไม่ใช่ว่ารู้ซื่อมาจากใจแล้วใจว่างเปล่าเลยไม่ใช่คือมันรู้ออกมาจากความไม่มีที่อยู่ที่ตั้งไม่มีอะไรปรากฏนั่นแหละอันนั้นแหละมันรู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏเป็นตะการเกิดดับหมดไอ้รู้หนึ่งเดียวที่มันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นนิพพานที่เป็นเอโกธรรมโมเอโกหรือเอกะแปลว่าหนึ่งธรรมโมก็คือธรรมมีหนึ่งเดียวคือธรรมที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่ว่าโอ้ถ้ารู้มาจากใจแล้วใจมันว่างมากเลย
ไม่ไปยึดถือว่าใจของเราว่างมันไม่ได้ศรัทธารู้แต่ไปยึดถือกิเลสตัณหาของเจ้าตัวคืออยากให้ใจของเราว่างแต่เองก็จะไปจบได้กินยาชอบได้ไฟแต่ศรัทธารู้ซะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันก็ได้แต่รู้ที่มันรู้ออกมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดไม่มีที่อยู่ที่ตั้งมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏมันรู้จากไหนก็ไม่รู้แต่มันรู้สิ่งที่ปรากฏรู้สังขารที่ปรากฏเกิดดับแต่รู้เนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับไม่ปรากฏอะไรเลยได้แต่รู้ได้แต่ปรากฏสิ่งที่เกิดดับคือสังขารพุ่งแต่งสิ่งที่เกิดดับแต่รู้จะไม่ปรากฏไม่ใช่ว่าปรากฏสังขารแล้วก็ปรากฏรู้เป็นสองอย่างไม่มีหรอกมีอย่างเดียวคือมีแต่สังขารเกิดดับแต่รู้ไม่ปรากฏมันก็เลยมีหนึ่งเดียวไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ถูกรู้คือสังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งอย่างและผู้รู้มาอยู่ข้างหลังมาอยู่ที่ตัวเราอีกหนึ่งอย่างมันเลยมีสองอย่างคือมีตัวรู้อยู่ข้างหน้ามีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่ข้างหลังอันนี้ไอ้ตัวเราผู้รู้อันนี้เป็นสังขารแล้วธรรมชาติอะไรที่รู้ว่ามีตัวเรามาอยู่ที่ตัวเราแต่สังขารมาอยู่ข้างหน้าแต่ไอ้ผู้รู้มาอยู่ที่ตัวเรานั่นก็คือธรรมชาตินิพพานน่ะมารู้ว่าไอ้ผู้รู้ที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารผู้แต่งมันชัดเจนไหมมันยังไงอ่ะปูมาจีปูตอนแรกตอนสุดท้ายเนี่ยปูเห็นแล้วค่ะหลวงตาว่าที่หลวงตาบอกว่ามันไม่ใช่มีสองหมามันแค่อย่างเดียวแล้วตอนแรกปูแบบไม่เข้าใจว่าหลวงตาบอกว่าโอเคเหมือนกับตอนแรกไม่รู้สึกเลยว่ามันต้องมีสภาวะหรือไปว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังหลวงตาบอกว่าคือมันเป็นแค่รู้คือมันก็คือมีสังขารเกิดดับไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างก็คือมีตัวเราที่มันต้องมีสภาวะอะไรอันนึงอยู่คู่กันแต่จริงๆไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเห็นซึ่งพอตรงตาพูดว่าไอ้ตรงเนี้ยปูก็อ๋อเออใช่ในใจปูอ่ะมันเหมือนมันมีสองอย่างจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เออมันเห็นมันรู้มันคือเห็นว่าที่เราเห็นแบบเนี้ยค่ะเห็นไอ้ตัวที่เรารู้สองอย่างตรงเนี้ยค่ะเพิ่งเห็นตอนที่หลวงตาชี้เมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดค่ะหลวงตาเพราะนั้นก็คือไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็คือเป็นตัวเรารู้คือมันเห็นมันไม่ใช่อะค่ะเพิ่งเห็นดวงตาไอ้ที่ไม่เห็นไม่รู้อ่ะอันนั้นก็เรียกอวิชชารู้แล้วเห็นแล้วตามที่บอกตามที่ชี้แนะมันอันนั้นแหละมันก็จะเป็นวิชาขึ้นมาอวิชชามันก็จะหายไปเหมือนถ้าเราไปเอาไอ้สังขารเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ถูกรู้และเราเป็นผู้รู้อยู่ที่ตัวเราอย่างเนี้ยเราก็จะตัวเราไปหานิพพานอีกเพราะมันมี2อย่างเรายืนพื้นไว้ที่ตัวเราเราไม่เลยศรัทธารู้ที่ไม่มีตัวเราแต่เรากลับเอาตัวเราอะเอารู้มาไว้ที่ตัวเราแล้วเอาสภาวะธรรมทุกอย่างสังขารทั้งหมดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไว้ข้างหน้าเราและรู้อยู่ที่ตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปรู้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราก็คาดหมายว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเราศรัทธาที่ตัวเราเราก็เลยจะเอาตัวเราไปหาแสวงหาในสิ่งที่เราต้องการเท่ากับศรัทธากิเลสของเราเองคือถ้าเราเป็นรู้อยู่ที่เราแล้วเราก็จะนิพพานเรานิพพานแล้วเราก็จะว่างเปล่าเราก็จะเป็นอรหันต์เห็นแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเออเพราะว่าไอ้สภาวะไอ้รู้เนี่ยมันไม่มีรู้เนี่ยคือความไม่มีอะไรปรากฏแต่สังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสสารพลังงานความว่างแสงสีเป็นภาพนิมิตเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามอันนั้นอ่ะมันเป็นสังขารจากไม่มีแล้วมีสารพลังงานมีความว่ามีแสงสีมีเสียงมีภาพนิมิตอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่ผู้ดูผู้รู้ผู้แจ้งผู้จ้องผู้เพ่งผู้ทำความเข้าใจผู้รู้แจ้งผู้เข้าใจอันนั้นเนี่ยมันเป็นสังขารหมดมันปรุงแต่งหมดถ้ารู้อะไรเป็นอะไรเป็นสังขารหมดแต่รู้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยมันปรากฏแต่สังขารแต่ไอธรรมชาติรู้มันจะไม่ปรากฏเพราะถ้าปรากฏมันกลายเป็นสังขารทันทีเพราะธรรมชาติรู้มันจึงได้ชื่อว่าไม่ปรากฏไม่มีมันจึงไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่มีปรากฏการของธรรมชาติมันไม่มีปรากฏการของธรรมชาติแต่ถ้ามีปรากฏการธรรมชาติมันเป็นสังขารหมดไม่ใช่รู้ถ้ามันมีปรากฏรู้ขึ้นมามันเป็นสังขารไม่ใช่ธรรมชาติรู้เพราะธรรมชาติรู้จะไม่ปรากฏไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏที่อยู่ไม่ปรากฏที่ตั้งไม่ปรากฏกิริยาไม่ปรากฏอาการไม่ปรากฏธรรมชาติไม่มีปรากฏการตามธรรมชาติไม่ปรากฏเลยไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นเนี่ยธรรมชาติที่ปรากฏในใจเราในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันมีแต่ธรรมชาติที่
ของสังขารที่ถูกรู้อย่างเดียวว่าไม่เที่ยงเกิดดับแต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยจะไม่ปรากฏเลยแต่ถึงแม้ไม่ปรากฏแต่ก็รู้ว่าทุกอย่างที่ถูกรู้ได้เนี่ยเป็นสังขารที่เกิดดับเป็นสิ่งที่เกิดตายหมดแต่ธรรมชาติที่รู้ที่ไม่ปรากฏนี่แหละหนึ่งเดียวเอโกธโมที่เป็นนิพพานมันไม่เป็นอมตะเพราะว่ามันไม่มีอะไรปรากฏมันจึงเป็นอมตะแต่ถ้ามีอะไรปรากฏเป็นอมตะไม่ได้แม้แต่รู้เนี่ยถ้าปรากฏแล้วมันก็ย่อมเกิดดับถ้ามันปรากฏรู้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดตายแต่ทิ้งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ตายก็คือมันไม่มีอะไรปรากฏมันจึงไม่เกิดไม่ตายนั้นทุกปัจจุบันมันจะมีแต่อาการที่ปรากฏแต่ผู้รู้จะไม่ปรากฏมันจะไม่มีสองมีหนึ่งเดียวคือมีแต่ทุกปัจจุบันมีแต่หนึ่งมีแต่หนึ่งแล้วก็ดับไปมีแต่หนึ่งแล้วก็ดับไปมีแต่หนึ่งแล้วก็ดับไปมันจะไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เป็นหนึ่งแล้วก็ผู้รู้เป็นสองอันนี้มันจะไม่มีอย่างนั้นถ้าไอ้ผู้รู้เป็นสองอ่ะไอ้ผู้ที่สองน่ะเป็นสองเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งปรากฏทั้งคู่ขึ้นมาพร้อมกันทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ก็กลายเป็นสิ่งปรากฏทั้งคู่ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งปรากฏขึ้นมาพร้อมกันคือมีสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีผู้รู้ปรากฏพร้อมกันก็เรียกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนกันคือหนึ่งเกิดแล้วหนึ่งดับหนึ่งเกิดแล้วหนึ่งดับไม่มีสองเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพิ่งเห็นตอนหลวงตาชี้นี่แหละค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตามากๆเจ้าค่ะก็เหลือแต่เชื่อมวงบินน่ะไปเรียนรู้ทำความเข้าใจเอามาเช็ดเจนเป็นจริงขึ้นมาที่ใจรู้ออกมาจากใจไม่ใช่มีตัวเราจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรนะเอวาก็มีด้วยประการฉะนี้